ชวแอบกลับมาพบกันอีกครั้งนะช่องโคกิพีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันด้วยวันนี้เปิดตัวพิเศษนิดนึงผมพาเพื่อนมานี่เป็นครั้งแรกที่เคนมาโผล่ในโคกิพีด้วยนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับโอ้โหเกินไปคุณโอ้โหดีใจครับวันนี้มาทำอะไรโคกวันนี้ที่ผมเรียกคุณมาครับผมมีของมาโชว์คุณไปทำอะไรกับรถคันนี้มาผมเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่มาแล้วก็เป็นยางพิเศษด้วยเพราะว่าตอบโจทย์ผมหลายๆด้านเลยทีนี้การเปลี่ยนยางโคกเราต้องดูอะไรบ้างเป็นพิเศษไหมหลักการง่ายๆเห็นก่อนจะเปลี่ยนยางเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ายางของเราเนี่ยดอกยางเป็นไง ใช้มาเยอะแล้วสึกไปขนาดไหนรวมไปถึงโครงสร้างบางทีลงเนินลงอะไรแล้วแบบโครงสร้างมันบิดเบี้ยวแล้วตอนนี้ยางอ่ะมันมีซีรีส์เยอะมากเลยในตลาดเราต้องเลือกคุณสมบัติยังไงให้มันเหมาะกับเราโคกเยอะจริงเห็นเยอะมากเยอะกว่าก่อนเยอะเลยนะโอ้โหตอนนี้แบบเลือกเต็มไปหมดเลยคัตล็อกทั้งยางรถเก๋งยางรถสปอร์ตยางรถ SUV รถกระบะใช่ไหมแล้วก็พอซับลงมาอีกรถเก๋งก็จะมีแบบประหยัดน้ำมันรถเก๋งก็จะมีแบบนุ่มอีกใช่ไหมเราก็ต้องเลือกที่ตอบโจทย์กับการใช้งานเรามากที่สุดและที่สำคัญเลยที่พลาดไม่ได้เลยคือต้องเป็นแบรนด์ที่เราไว้ใจได้แล้วอย่างนี้โค้กเลือกเปลี่ยนเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรมาปะเรามาคุยตรงนี้ไหมร้อนขึ้นรถดีกว่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเฮ้ยได้ดีไปเพื่อนปะแม่กำลังอยากนั่งรถเล่นดีเลยเว้ยวันนี้นะเคนเรารับมิชชั่นมาจากบิสโตนกับภายใต้แคมเปญบิสโตนท้าทุกทางยางไงก็สุดแล้วก็การใช้งานของยางในรอบนี้นะครับก็ถือว่าทางบิสโตนเนี่ยเขาคิดมาให้เราแล้วแหละว่าเหมาะสมกับการใช้งานรถประเภท daily use มากที่สุดก็จะเป็นคนแบบพวกเรานี่แหละที่ขับรถทุกวันใช้งานไปออฟฟิศไปทำงานไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้ทุกวันเลยใช่ซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับ Bridgestone Ecopia EP 300นั่นเองซีรีส์ใหม่ด้วยนะใช่ยางตัวเนี้ยมีความโดดเด่นหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นช่วยเราประหยัดครับนะแล้วก็การขับขี่ที่มั่นใจทั้งทางแห้งทางเปียกแล้วก็ความนุ่มนวลต่างๆมีให้ครบคันเลยเคนโอ้โหสุดยอดนะยางที่มีครบทั้งประหยัดให้ความมั่นใจความปลอดภัยในการขับขี่แบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าครบในยางเส้นเดียวเลยใช่ก็เป็นยางที่ตอบโจทย์คนอย่างเราๆครับแล้วก็ชาเลนจ์นี้นะครับไม่ได้มีแค่โคกิพีเท่านั้นที่ได้รับคำท้าของบริสโตนในครั้งนี้แต่ยังมีครับฝั่งไลฟ์สไตล์อย่างพี่โคดดี้เสือร้องไห้โอ้โหนี่ถ้าพูดมาถ้าใครเป็นแบบสายที่เสพคอนเทนต์ YouTube เนี่ยรู้จักอยู่แล้วต้องรู้จักพี่โคดดี้อยู่แล้วเรานี่ได้กระทบหลายดาราเลยครั้งนี้เรียกว่าเกาะเขาดังเลยดีกว่าแล้วก็นอกจากพี่โคดดี้จะได้รับชาเลนจ์เราก็ได้ด้วยเคนวันนี้ชาเลนจ์ที่ได้รับโจทย์ก็คือครับท้าที่สุดทุกความประหยัด Ecopia EP 300นั่นเองโอ้แล้วเราจะทำอะไรกันบ้างโค้กวันนี้เยอะแยะเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปขับกันดูว่ายางตัวเนี้ยช่วยเราประหยัดยังไงบ้างว่าแต่คุณจะพาผมไปไหนครับเนี่ยเอาหน้าถือว่ามานั่งทดสอบยางในตัวกันแล้วกันอันนี้หลอกผมมาใช้งานใช่ไหมไม่ได้หลอกทุกอย่างมีแต่เรื่องดีๆได้เพื่อนไปลุยแล้วก็เหตุผลที่ทำไมเราถึงเลือกยาง Bridgestone Ecopia EP 300อย่างที่บอกว่าตอบโจทย์ทุกด้านอย่างแรกเลยอันนี้สำคัญมากๆก็คือยางตัวนี้นะครับเขามีเทคโนโลยีนาโนโปรเทคก็คือการจัดเรียงซิลิก้านะก็คือพวกเนื้อยางผิวยางอะไรต่างๆเนี่ยที่เรียงตัวได้ดีมากขึ้นกระจายได้ดีมากขึ้นส่งผลให้ช่วยลดแรงต้านในการขับขี่รถยนต์ด้วยนี่มันเรื่องระดับแบบโมเลกุลเลยนะที่เรามองไม่เห็นเลยนะคือมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกอต้องใช้กล้องส่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างที่ผมบอกเคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วช่วยประหยัดน้ำมันได้ไงนั่นดิคือการจัดเรียงซิลิก้ามันเกี่ยวอะไรกับการประหยัดน้ำมันต้องบอกอย่างงี้เคนอธิบายให้เข้าใจง่ายๆความที่ยางช่วยลดแรงต้านในการขับขี่ใช่ไหมก็คือเวลาเราขับไปอ่ะสมมติว่าปกติอ่ะเราส่งกำลังเครื่องยนต์ไปเท่ากันถ้าเป็นยางปกติใช่ไหมก็อาจจะหมุนได้100รอบ อันนี้อาจจะหมุนได้120 150รอบอ๋อก็คือความเสียดทานของตัวยางเนี่ยมันน้อยลงนั่นเองใช่ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยและด้วยรถไซซิ่งแบบนี้รถเล็กอย่างนี้หลายคนก็อยากได้เรื่องความประหยัดเลยใช่ป่ะโอ้อย่างนี้เยี่ยมเลยครับคนที่ใช้รถแบบ daily use เนี่ยขับขี่ในเมืองเนี่ยก็จะเจอกับรถติดเจอกับการจราจรเนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวติดเดี๋ยวไหลเดี๋ยวติดเดี๋ยวไหลมันต้องออกตัวตลอดเวลาเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งเปลี่ยนยางกันใช่มั้ก่อนหน้าเนี่ยรถไม่ได้ไหลขนาดนี้คือรู้สึกได้ทันทีที่เปลี่ยนเลยนะใช่แบบนี้เยี่ยมเลยครับครับผมแล้วประเด็นต่อมาเคนช่วยเรื่องการยึดเกาะแม้จะขับขี่บนถนนเปียกอย่างที่เข้าใจกันดีว่าตอนนี้บ้านเราฝนตกทุกวันเลยโอ้โหใช่ไหมแล้วก็ทางถนนอะไรต่างๆเนี่ยก็มีแอ่งน้ำมีอะไรเยอะนะการดีไซน์การอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆแม้ว่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูเนี่ยฝนจะตกกันเนี่ยมืดเลนป่ะคึ้มเนี่ยฝนตกอีกแล้วอ่ะ
นะแล้วก็การยึดเกาะอย่างที่บอกว่าทำไมเขาถึงยึดเกาะบนถนนปิดได้ดีเขามีการพัฒนาผสมไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมที่เป็นความลับนะอันนี้เป็นส่วนผสมพิเศษของทางบิสโตนที่ช่วยเรื่องการกระจายความร้อนของหน้ายางทำให้หน้ายางเนี่ยสัมผัสกับถนนได้เยอะขึ้นการรีดน้ำการอะไรต่างๆก็ดีเยี่ยมอ๋อเฮ้ยถ้าอย่างนี้ดีเลยนะนอกจากได้ยางที่ประหยัดแล้วเนี่ยยังให้ความมั่นใจและความปลอดภัยในการขับขี่ในสภาพถนนเปียกด้วยแบบนี้ดีเลยเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนช่วงที่จะเป็นแบบปลายฝนต้นหนาวแบบนี้น่าจะเปลี่ยนยางเตรียมเที่ยวกันเยอะใช่ใช่ไหมตอบโจทย์ตอบโจทย์เปลี่ยนตอนนี้เสร็จปุ๊บก็ไปปีใหม่อะไรกันต่อเลยใช่ไหมและที่สำคัญเคนไม่ใช่แค่รีดน้ำดีการเบรกก็ดีด้วยโอ้โหอันนี้จำเป็นมากๆนะเพราะว่าที่เคนบอกเมื่อกี้แหละว่าเวลาเราขับบางทีขับไปทำงานในเมืองต้องมีการเบรกต้องมีการใช้งานตลอดเวลาใช่ไหมก็ตอบโจทย์อีกด้านนึงครับผมเคนรู้ป่ะผมไปอ่านคอมเมนต์มาในคลิปช่องผมอ่ะเดี๋ยวนี้นะแฟนๆเขาไม่ได้ดูผมรีวิวรถอย่างเดียวด้วยอ้าวช่องคุณมีรีวิวข้าวอ่ะหรือรีวิวอาหารอะไรเปลี่ยนไปใช่พอดีใครที่เคยดูน่าจะเห็นอยู่ว่าบางคลิปเวลาคุณมีรีวิวใส่ขาสั้นรีวิวใช่ไหมเขาก็จะมีมาบอกว่าเอ้ยโอ้ขนหน้าแข้งสวยนะคุณไปดูการจัดเรียงตัวของขนหน้าแข้งเหรอวะและล่าสุดมีคนมาเม้นบอกว่าโอ้เนี่ยหนูดูช่องพี่มาตลอดเลยถ้าคืนไหนหนูไม่ได้ดูหนูนอนไม่หลับคลิปพี่เหมือน ASMR ถ้าเกิดเปรียบกับพี่เนี่ยพี่เหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์มันยังไงรีวิวได้ก็รีวิวพี่เหรอผมก็แบบเฮ้ยอันนี้คิดในใจนะตรงแล้วเหมือนตรงไหนวะเหมือนในการรีวิวหรือเหมือนที่ท่าทางหรือเหมือนที่อะไรวิธีการพูดหรืออะไรก็เอาเป็นว่าสิ่งน่ารักของเพื่อนๆที่มาชมในคลิปแล้วกันจริงๆอยากดูอะไรคอมเมนต์ไม่ได้ข้างล่างนะครับเพราะว่าโค้ชเขาคอมมูนิตี้เนี่ยเขาดูเขาอ่านตลอดกดไลค์กดเลยตอบตลอดด้วยยังมีนะเคนจุดเด่นที่บอกไป2ข้อเมื่อกี้มีอีกประหยัดแล้วให้ความมั่นใจในทางเปลี่ยนแล้วยังไม่หมดอีกเหรอมีอีกโอ้ถือว่าครบคันจริงๆนะแล้วก็อย่างที่บอกว่ายางรุ่นนี้นะครับมีการดีไซน์ดอกยางพิเศษช่วยยืดอายุการใช้งานด้วยเฮ้ยไม่ใช่ว่าทำให้มันประหยัดลื่นไหลอย่างเดียวเหรออ่าไม่ใช่อันนี้ถือว่าเป็นประเด็นหลักที่ผมเปลี่ยนยางรุ่นนี้เลยเฮ้ยใช้ยาวๆเอาอยากได้ยางที่ใช้ยาวๆป่ะล่ะอ่ะใช่สิจ่าย4วงไม่ได้ถูกใช่มั้ยล่ะสมัยนี้นะครับก็เป็นการออกแบบปลายดอกยางแบบลิปแพทเทิร์นเฮ้ยคืออะไรอ่ะก็เขาพัฒนามาพิเศษช่วยให้ปลายดอกยางเนี่ยลดการบิดตัวเข้าใจป่ะคือเวลาเราขับไปอ่ะสมมุติถ้าเกิดปลายดอกยางบิดตัวง่ายมันก็จะสึกง่ายเวลาเลี้ยวใช่ไหมเวลาแม้จะแบบเปลี่ยนทางเวลาเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบิดตัวใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดเขาดีไซน์พิเศษเงี้ยถือว่าอายุก็จะยืดขึ้นเท่านั้นไม่พอไม่ใช่แค่ปลายดอกยางบริเวณไหล่ยางก็มีเทคโนโลยีพิเศษด้วยชื่ออันนี้อาจจะงงนิดนึงเทคโนโลยีนี้ชื่อว่า shuffling size ถ้าพูดเป็นแบบเทคนิคอย่างนี้อาจจะงงว่าคืออะไรอธิบายง่ายๆก็คือเป็นการช่วยลดการบิดตัวเช่นเดียวกันแต่บิดตัวบริเวณไหล่ยางไหล่ยางก็คือขอบขอบอ่ะเวลาเราเข้าโค้งอย่างเงี้ยไหล่ยางจะรับหน้าที่เยอะหน่อยใช่ไหมอันนี้ก็ช่วยลดเช่นเดียวกันแล้วก็เขาดีไซน์แบบนี้พิเศษทำให้หน้ายางเนี่ยสัมผัสกับถนนเยอะขึ้นถ้าตอนไปเปลี่ยนจะสังเกตว่าตัวไหล่ยางของตัว Ecopec EP 300อ่ะไหล่ยางเขาจะไม่ได้ชันเนาะใช่ใช่ไหมคือเกี่ยวกันใช่ไหมใช่เกี่ยวกันอย่างที่บอกแล้วว่าพอเขาดีไซน์มาทำให้พื้นผิวของหน้ายางเนี่ยสัมผัสถนนได้เยอะขึ้นเออดีไม่ใช่ว่าให้ลายดอกยางข้างๆมาเท่อย่างเดียวนะมีประโยชน์ในเรื่องการขับขี่ด้วยแล้วก็เก็บเสียงดีด้วยอ่ะจ้ะใช่เนี่ยก็ขับกันมาก็ได้ยินเสียงถนนเข้ามาเยอะขนาดไหนก็ตามนั้นเลยก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยนึงที่ช่วยให้รถยนต์เนี่ยเก็บเสียงเข้ามาในห้องโดยสารได้ดียิ่งขึ้นบอกเลยว่ายาง Bridgestone Ecopia เนี่ยเก็บเสียงเนี่ยดีพอสมควรเลยแล้วก็ในเวลาเร่งส่งเร่งแซงผมรู้สึกว่ายางเนี่ยมีเขาเรียกว่าความหน่วงการดึงต่างๆที่น้อยกว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยคือแบบพอลองปล่อยคันเร่งเนี่ยดูนะเนี่ยอันนี้รู้สึกได้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะว่ารถมันรู้สึกว่าไหลขึ้นจากเดิมนะแล้วก็เราไปลุยมานะรีดน้ำดีนะเออรีดน้ำดีคือพยายามลองขับตรงที่เป็นแอ่งน้ำอ่ะน้ำสูงพอสมควรเลยอ่ะก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยรถมันไม่ได้มีอาการเหินน้ำเลยการดีไซน์ของพวกร่องดอกยางต่างๆที่ค่อนข้างลึกแล้วก็ดีไซน์เขาดีการสึกหรออะไรของยางมันต้องมีอยู่แล้วเราใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่เราใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็ยังเจอดอกยางอยู่เบรกเนี่ยโอเคเลยเอาอยู่ด้วยนี่เคนเดี๋ยวจะลองให้ดูอันเนี้ยถ้าเกิดเป็นยางที่การยึดเกาะถนนหรือว่าหน้ากว้างเขาสัมผัสถนนได้น้อยอ่ะเวลากลับรถแล้วเหยียบเต็มๆมันจะเอียดเดี๋ยวลองดูดิว่าเป็นไงดูเห็นป่ะนิ่งๆ
มั่นใจดูนิ่งๆแล้วก็แบบไหลยงไหลยางคือแบบเขาทำงานเต็มพื้นที่เต็มประสิทธิภาพทั้งหมดเลยเนี่ยสุดจริงๆสำหรับบิสโตนอีโคเปียรุ่นนี้บอกอีกทีเลยก็ได้ว่าเหมาะนะจริงสรุปเข้าใจง่ายๆก็คือที่สุดของความประหยัดอีโคเปีย EP 300โอ้โหสุดยอดจริงๆครับสุดยอดขนาดนี้ว่าแต่เพื่อนเอาผมมานั่งรถทั้งวันแล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้กินกาแฟเลยปกติผมไม่กินกาแฟนะอยู่วันนี้อยากกินกาแฟว่ะอยากกินเฉยอยากกินกาแฟยิ้มอ่อนมีแถวนี้ไหมเพื่อนอดทนนิดนึงเดี๋ยวพาไปพักทั้งคนทั้งรถเลยได้ได้ได้นั่งกันทั้งวันแล้วยืดเส้นยืดสายหน่อยครับมาฝนตกพอดีเปียกไปนิดนึงเลยนี่เฮ้ยแต่ว่าร้านนี้บรรยากาศดีเลยนะดีป่ะชอบนะแต่ว่าไกลบ้านผมไปนิดนึงคุณพาผมขับรถตลอดมั่วเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยจะใกล้ไกลก็ไม่ใช่ปัญหาเคนเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ายางบิสโตนอีโคเปีย EP 300ช่วยให้เราประหยัดน้ำมันมากขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่สะเทือนกระเป๋าสตางค์แน่ๆเชื่อป่ะมันเห็นกันอยู่ไงแต่มันต้องมีหลักฐานของแบบเนี้ยนี่ไม่เชื่อมาดูมาตรวัดนี่บอกอยู่คือผมถ่ายให้ดูแล้วคุณใช้ทุกวันคุณรู้ว่ามันเปลี่ยนไปยังไงอันนี้ต้องยอมเขาจริงๆประหยัดขึ้นจริงๆใช่สมแล้วนะครับกับคำว่ายางรักโลกที่สุดของความประหยัดน้ำมันอีโคเปีย EP 300ครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นไงความประหยัดน้ำมันที่มากขึ้นนะครับเรื่องของความมั่นใจปลอดภัยในการขับขี่แม้ในสภาพฝนตกแบบนี้เห็นป่ะขับมาเปียกๆใช่ไหมใช่แบบว่ารีดน้ำการเหินน้ำต่างๆโอ้โหสบายเลยและสุดท้ายคืออายุการใช้งานที่ยาวนานอันนี้ประเด็นหลักที่ซื้อยางตัวนี้เลยสุดยอดใช้ยาวๆไม่สะเทือนกระเป๋าสตางค์เราแต่วันนี้ผมนั่งแล้วผมรู้สึกโอเคกับยางซีรีส์นี้มากเลยถ้าผมอยากเปลี่ยนบ้างแต่ว่าบ้านผมอะผมรถที่ผมใช้อยู่เป็นรถ crossover เงี้ยเขาจะมีสายยางไหมไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าบิสโตนอีโคเปียตอบโจทย์รถทุกขนาดเลยไม่ว่าจะเป็นซิตี้คาร์แบบนี้หรือว่าจะขยับขึ้นไปหน่อยซีเซกเมนต์เอาติสCivic Mazda 3หรือว่าบางคนอย่างที่เคนบอกว่าใช้ crossover SUV ก็มีเหมือนกันแล้วก็ขอบยางเนี่ยมีตั้งแต่15ถึง17นิ้วแล้วก็ซีรีส์ของยางเนี่ยมีให้เลือก19รุ่นเลยเยอะมากก็ตอบโจทย์ครบทุกรุ่นแน่นอนเรียกได้ว่าครบจบในรุ่นเดียวเลยนะครับผมและนี่ก็เป็นชาเลนจ์ท้าที่สุดทุกความประหยัด Ecopia EP 300ครับโอ้โหสุดจริงๆนะอย่างที่บอกไปสุดทุกทางนะครับว่าแต่โค้กรู้เปล่าว่าชาเลนจ์เนี่ยไม่ได้มีแค่เรามีพี่โคดี้ด้วยโอ้โหที่บอกคนดังกระทบหลายคนดังอีกแล้วคนดังแม้ไม่ได้เจอแต่เราโดนท้ามาในชาเลนจ์เดียวกันนะครับก็มารอดูกันดีกว่าครับผมว่าพี่โคดี้จะโดนชาเลนจ์แบบไหนจะโดนเหมือนเราหรือเปล่าลองดูครับผมในลิงก์ที่ใต้ดีสคริปชั่นของคลิปนี้เลยนะครับผมของช่องโคกี้พีนี่แหละดูได้เลยใส่ลิงก์ไว้แล้วใช่ครับแต่ชาเลนจ์นี้ครับมันยังไม่หมดแค่นี้โอ้มีอีกพอเขาเป็นแคมเปญใหญ่ครับผมชาเลนจ์นี้ครับเราขอท้าต่อไปที่พี่บอมอัศดาวุฒิครับโอ้คนใกล้ตัวงี้พี่ในวงการที่เคารพไหว้กันหนึ่งทีครับโอ้สวัสดีครับขอกราบเรียนท้านะครับผมในแคมเปญของเราครับผมบิสโตนท้าทุกทางยังไงก็สุดครับผมส่วนเราสองคนลากันไปก่อนแล้วนะครับขอไปสนุกกันต่อเพราะว่ายางมันนุ่มมันนั่งสบายดีเหลือเกินยางดีๆแบบนี้เราสนุกมาทั้งวันช่วยเรื่องการขับขี่ช่วยเรื่องความนุ่มนวลใช่ไหมไปต่อไปหาอะไรกินกันต่อป่ะได้ดิเพื่อนวันนี้มันยังไม่หมดเพิ่งบ่ายๆฝนตกแบบนี้ไปกินข้าวเย็นสักพุทธมณฑลแล้วกันไม่ใกล้นะไม่ใกล้แต่ว่าเราไปไหวเพื่อนไปดีกว่าอย่าลืมคาดเบลเพื่อความปลอดภัยเฮ้ยไปเพื่อนพร้อมแล้วลุย